สวัสดีครับนี่คือ Easy Network เราทำเน็ตเวิร์กให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับการอันบ็อกและแกะกล่องอุปกรณ์ไอบีคอมรุ่น S3300-18PWR-M นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นสวิตช์ PoE 16 พอร์ตที่จะมาแทนรุ่น F1218P ที่เรารอกันมานานนะครับแต่ตัวนี้จะมีฟังก์ชันแล้วก็ข้อดีๆเพิ่มเติมขึ้นมาหลายอย่างเลยทีเดียวครับเดี๋ยวมาดูกันในกล่องกันครับก็จะประกอบด้วยตัวอันนี้เป็นขาแหลกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นขาตั้งแล้วก็น็อตต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นสาย AC นะครับแล้วก็เป็นคู่มือการใช้งานนะครับสำหรับอุปกรณ์เนี่ยก็ด้านหน้าครับประกอบด้วยพอร์ต10/100นะครับ PoE ทั้งหมด16พอร์ตนะครับแต่ละพอร์ตก็จะสามารถจ่ายไฟได้ไม่ใช่แค่ 15.4 วัตต์นะครับแต่จ่ายไฟได้สูงถึง30วัตต์เลยทีเดียวมาดูด้านซ้ายมือนี้จะเป็นพอร์ตอัพลิงก์นะครับซึ่งสามารถมีให้เลือกได้ทั้งไม่ว่าจะเป็น SFP หรือว่ากิกะบิตธรรมดาก็เลือกใช้งานกันได้ตามความเหมาะสมเลยครับส่วนด้านหลังก็จะมีเรื่องของพอร์ต AC ที่จะเสียบกับตัวสาย power เอา power เข้านะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยจะมีกำลังไฟสูงสุดถึง230วัตต์ด้วยกันก็ใช้กันได้เต็มที่จะเพิ่มขึ้นมาจาก F1218P ตัวเดิมเนี่ยพอสมควรแล้วก็ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นก็จะเป็นเรื่องของ Network Extension ซึ่งจะสามารถทำให้ท่านเนี่ยเดินสายแลนธรรมดาเนี่ยจากสวิตช์ PoE ไปถึงกล้องของท่านเนี่ย IP Camera เนี่ยด้วยระยะสูงถึง250เมตรด้วยกันในปกติสายแลนเนี่ยจะเดินได้แค่100เมตรแต่ด้วยฟังก์ชัน Network Extension ของ IP Com เนี่ยจะสามารถเดินได้สูงถึง250เมตรเลยทีเดียวพอเจอปัญหาที่บางครั้งมีการเดินต้องเดินไกลบางจุดเนี่ยก็แทนที่จะต้องไปตั้งมีเดียคอนเวอร์เตอร์ตรงกลางต้องไปเดินไฟเบอร์เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเนี่ยก็มาใช้ตัวฟังก์ชันนี้ทำให้ประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายครับผมนอกจากนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะเพิ่มฟังก์ชันดีๆจากตัวเก่าก็คือเรื่องของ Lightning Protection สำหรับโปรเจกต์ที่เป็นกล้อง outdoor ไม่ต้องกังวลกับเรื่องฟ้าเรื่องฝนอีกต่อไปครับตัวนี้เพิ่มขึ้นจาก 4KVเป็น 6KV เลยทีเดียวก็สามารถเบาใจเรื่องฟ้าเรื่องฝนไปได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับราคาในประมาณนี้นะครับด้วย16พอร์ต10/100แล้วก็สามารถเมเนจได้ทำในส่วนของ QoS แล้วก็ทำส่วนของ VLAN ได้ตามฟังก์ชันเมเนจทั่วไปของสวิตช์นะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยในท้องตลาดในตอนนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสามารถติดตามพวกเราได้ทาง www.easynetwork.co.th และ facebook.com/easynetwork ขอบคุณและสวัสดีครับ